เคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเเออกปอระยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็ได้แสดงความเห็นก่อนที่จะมีการโหวตลงมติร่างรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งท่านก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆนะคะว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นยังไงก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่เขียนไว้นะคะเมื่อถามว่าวันนี้นายกจะติดตามการโหวตของสปชที่ไหนท่านก็กล่าวติดตลกบอกว่าห้องน้ำแม่ครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามีความเป็นส่วนตัวสูงที่สุดนะในห้องน้ํานี่ไม่มีใครมายุ่งถ้ามีใครมายุ่งในห้องน้ํานี่ไม่ไหวนะต้องพวกโรคจิตแน่นอนเนี่ยนะครับค่ะก็ชัดเจนแล้วนะฮะมีโพค่ะคุณกําโพค่ะมีสํารวจออกมามีสํารวจจากสวนดุสิตอะไรจะไวขนาดนั้นสํารวจก่อนที่จะลงมตินะคะแต่ว่ามันมีทั้ง2ประเด็นทั้งประเด็นที่รับร่างและไม่รับร่างเอาประเด็นที่ไม่รับร่างแล้วกันนะคะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนที่สวนดุสิตโพก็ไปสำรวจระหว่างวันที่2ถึง5กันยายน1206คนเนี่ยนะคะค่ะพูดถึงผลดีก่อนละกันกรณีที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 86.77% บอกว่าสถานการณ์การเมืองก็จะไม่รุนแรงลดความขัดแย้งและการเผชิญหน้ากันของแต่ละฝ่ายนะคะ 80% บอกว่าก็ดีมีเวลาศึกษาทบทวนพิจารณารายละเอียดให้มากขึ้น 62% บอกว่าพรรคการเมืองยังมีโอกาสที่จะทำงานทางการเมืองต่อไปนะคะส่วนผลเสียนะคะ 78% บอกว่าสิ้นเปลืองงบประมาณนะคะแล้วก็ต่างชาติก็อาจจะขาดความเชื่อมั่นทั้งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวนะคะส่วนประชาชนเห็นว่ารับหรือไม่รับดีล่ะ 48% บอกว่ารับก็ได้ไม่รับก็ได้ยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้อ่านประชาชนก็ยังไม่ได้อ่านนะคะแต่ว่า 40% บอกว่าควรรับเพราะว่าบ้านเมืองน่าจะเดินหน้าไปอย่างมีเสถียรภาพแต่ยังไงก็ตามนะครับเป็นนั้นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านสาเหตุที่ไม่ผ่านโดยส่วนใหญ่เท่าที่จับกระแสอยู่ก็คือเรื่องของในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขากำหนดให้มีคปป.คอปป.ก็คือเหมือนกับเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปการปลองดองแห่งชาตินะฮะซึ่งหลายคนมองว่าเหมือนกับจะมามีอำนาจเหนือรัฐบาลในมีเหนือครม.เหนือรัฐบาลจะมีคปป.ไหมอีกหรือคนร่างก็บอกว่าอันนี้มันเหมือนรถดับเพลิงรถดับเพลิงหมายความว่าเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่มันสุดวิสัยเหตุการณ์ที่หาทางออกไม่ได้จะมาดับเพลิงเท่านั้นเองมีหน่วยดับเพลิงแต่คนก็ไม่สบายใจใช่ไหมครับและนอกจากนี้ก็มีเรื่องของรัฐบาลปลองดองแห่งชาติไม่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายแต่ว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะหรืออย่างกรณีนายกคนนอกเหมือนที่คุณพิษณุบอกเมื่อสักครู่นี้อันนี้อาจจะเป็น 2-3 ประเด็นหลักๆนะครับที่ทำให้สมาชิกโดยส่วนใหญ่บอกไม่สบายใจเพราะฉะนั้นกลับไปร่างใหม่ดีกว่าเอาว่าร่างเสร็จแล้วผ่านแล้วไม่ตีกันดีกว่าค่ะดีกว่าผ่านแล้วไปตีกันทีหลังมันก็จะยุ่งกันใหญ่ใช่ไหมครับก็ว่ากันไปนะฮะผ่านเรื่องรัฐธรรมนูญไปนะคะไปที่งานสำคัญคะวันนี้6กันยายนเนี่ยเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาตินะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปเป็นประธานเปิดงานค่ะซึ่งก็กล่าวภาตคถาพิเศษด้วยนะคะในหัวข้อผลงานความก้าวหน้าของรัฐบาลในการปฏิรูปการแก้ทุจริตคอร์รัปชันใจความสำคัญนะคะท่านนายกก็บอกว่าอยากให้บ้านเมืองเนี่ยมีความสุขดีใจที่ได้มาร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติซึ่งมันสร้างผลกระทบรอบด้านเลยนะคะทั้งเศรษฐกิจสังคมและก็มักจะเกิดกับคน3กลุ่มก็คือรัฐบาลภาคเอกชนและประชาชนแต่ปัญหาที่ผ่านมาคือภาครัฐเนี่ยมีความบกพร่องดังนั้นวันนี้ประเทศไทยจะปลอดคอร์รัปชันหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกคนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะเพื่อให้แก้ปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างยั่งยืนค่ะฟังเสียงท่านนายกนะคะปัญหามากก็คือการเอาใจใส่ของรัฐบาลถ้ารัฐบาลไม่กดขันเหมือนที่เราทำวันนี้มันก็จะเป็นแบบเดิมนะครับแล้วกล่าวเรียนว่าปัญหาทุกปัญหาที่มันอยู่ในโครงการที่ทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมปปช.ปปท.ปปง.มีหมดแล้วเพียงแต่ไม่ได้หยิบออกมาให้ดำเนินการเหมือนรัฐบาลที่กำลังทำอยู่เพราะนั้นไม่ใช่เป็นการไล่ล่าใครทั้งสิ้นเป็นการเอาคดีความต่างๆที่ค้างอยู่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการยังไม่เข้ากระบวนการออกมาเข้าหน้าที่ของผมมีอย่างนั้นถึงแม้ผมจะมีหน้ามาตาสีดีเหนือล้นทำอะไรก็ได้แต่ผมจะไม่เป็นทาสในเรื่องของกระบวนการตุลาการเรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ยนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจมากคุณประมวลสุธีวงศ์นี่แหละครับประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยบอกว่าโอ้โหประเทศไทยเนี่ยเสียหายเพราะการคอร์รัปชันเนี่ยมากมายเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพูดอย่างนี้ไม่เห็นภาพนะครับให้เห็นภาพก็คือว่า เขาไปคิดนะฮะจากคดีที่โกงระดับชาติ10คดีเนี่ยนะคิดเป็นเงินเนี่ยนะฮะ600,000 กว่าล้าน
เงิน600,000 ล้านนี่เอาไปทำอะไรได้คุณประมลบอกว่าสร้างรถไฟฟ้า4 สายได้สบายสบายรถไฟฟ้านะสร้างได้4 สายเอาไปสร้างสนามบินสุวรรณภูมิได้อีก4 สนามบินครับเอาขนาดใหญ่ๆเท่าสนามบินสุวรรณภูมินะฮะขนาดนั้นเลยนะฮะเอาไปใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยเป็นค่าอาหารเนี่ยนะฮะเป็นค่าอาหารกลางวันให้เด็กเนี่ยทำได้ถึง7 ปีเด็กที่ขาดแคลนอาหารกลางวันอะไรพวกนี้นะค่ะให้กินได้7 ปีเลยอ่ะนี่วันนี้เขาเปิดตัวพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติครั้งแรกด้วยนะคะตีแผ่10 คดีโกงชาติที่ทำให้เศรษฐกิจถดถอยอย่างเช่นคดีจำนำข้าวคดีทุจริตโรงพักคดีนกน้อยในไร่ส้มก็กรณีบริษัทไร่ส้มกับปสปท.นี่แหละนะคะผมมีรวมอยู่ด้วยมีรวมอยู่ในนั้นด้วยใน10 คดีก็เป็นนิทรรศการให้ชมเข้าไปเลยนี่เขาแสดงสัญลักษณ์การไม่เอาคอร์รัปชันนะคะคุณเกษรามันชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยบอกเลยนะคะว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กว่า600 บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลมา13 ปีแล้วค่ะประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีธรรมาภิบาลสูงสุดในภูมิภาค3 ปีซ้อนก็จะผลักดันให้บริษัทต่างๆทำธุรกิจด้วยความสุจริตและโปร่งใสต่อไปนะคะขณะที่อีกท่านหนึ่งนะฮะคุณศิวพรชมสุวรรณครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.สมท.ก็เช่นกันนะฮะเมื่อเช้านี้เป็นบรรยากาศนี่ที่ตึกอสมท.นะจะเห็นว่ามีผู้บริหารนะครับมีพนักงานอสมท.ก็ไปร่วมในกิจกรรมด้วยนะฮะมีนางสาวไทยท่านศิวพรก็บอกว่าสมทเนี่ยให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันเน้นการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสนะฮะนี่แหละครับก็ออกมาแสดงนะฮะถึงความตั้งใจนะครับที่จะช่วยกันรณรงค์เพราะว่ามันก็ต้องรณรงค์ลดทั้งในส่วนของภาคราชการใช่ไหมรัฐวิสาหกิจแม้แต่บริษัทเอกชนทั้งหลายนะครับไปดูบรรยากาศต่างจังหวัดบ้างไหมคะไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นนะคะในต่างจังหวัดเนี่ยนะคะก็มีกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันเหมือนกันนะคะในวันสำคัญแบบนี้นะคะที่ขวงนคร5 แยกหอนาฬิกากลางเมืองลำปางค่ะท่านผู้ว่าธานินสุภาแสนเป็นประธานเปิดงานค่ะโดยมีการสวมเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยค่ะเสื้อสีขาวนี่แหละนะคะซึ่งผู้ว่าลำปางก็นำกล่าวคำปฏิญาณว่าจะไม่ยอมรับไม่หลงไหลกับค่านิยมการทุจริตคอร์รัปชันไม่ยกย่องคนที่ทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ไม่สนับสนุนด้วยนะคะหลังจากนั้นเขาก็ใช้ดาบโบราณใช้ดาบโบราณตัดต้นคอร์รัปชันเดี๋ยวจะได้เห็นว่าต้นคอร์รัปชันเป็นยังไงนะคะขาดสะบั้นเลยก็ทำมาจากอ๋อเนี่ยแหละต้นคอร์รัปชันต้นคอร์รัปชันครับตัดเลยให้ขาดนะนครับขาดเรียบร้อยค่ะส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณอภิชาติโตดิลกเวทนะฮะท่านผู้ว่านะครับก็เป็นประธานพิธีปั่นจักรยานต่อต้านคอร์รัปชันนี่2 เท้าปั่น2 มือไขว้คนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านโกงนะครับหรือว่าปั่นต้านโกงนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เพื่อที่จะปลุกจิตสำนึกให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับมีคนเข้าร่วมเยอะนะฮะประมาณ 2,000 คันเนี่ยนะครับก็ดีค่ะคนที่ชอบปั่นในกิจกรรมไหนก็ร่วมได้หมดเลยนะคะใช่ครับนะฮะตอนนี้กำลังเรียกว่าได้รับกระแสจักรยานก็ขายดีนะเดี๋ยวนี้เคยไปคุยกับนักปั่นอายุ 60-70 แล้วอ่ะเขาบอกว่าคุณลองไปปั่นดูสิแล้วคุณจะรู้ว่าเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนเสน่ห์จักรยานจะติดใจจะติดใจเขาบอกอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมครับคนปั่นจักรยานจนติดนะ คือตื่นเช้าขึ้นมาถ้าไม่ได้ปั่นนะเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่เอานิ้วไปหมุนล้อจักรยานเล่นยังมีความสุขเลย คิดดูแล้วกันบางคนนี่นะเวลานอนเนี่ยเอาจักรยานขึ้นไปนอนบนเตียงเอาแล้วภรรยาล่ะคะไล่เมียลงไปนอนข้างล่างขนาดนั้นเลยอ่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมจริงผมก็ยังอู้เป็นไปได้ขนาดนั้นเอานิ้วไปปั่นล้อเล่นๆยังมีความสุขหมุนล้อเล่นอ่ะความสุขเกิดอ่ะโอ้โหเอาไม่เชื่อก็ลองดูนะคะคุณมีความเขาเรียกชิวหาพาสุขแน่นอนชิวไม่ใช่เพราะนั้นเล่นเข้าใจผิดดัชนีนะดัชนีพาสุข